เวลา10นาฬิกา51นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรสเสด็จไปยังวัดจันทร์อกาลยาณิวัฒนาจัังหวดเชียงใหม่ทรงยกฉัดขึ้นประดิษฐานเหนือยอดองค์เจดีย์วัดจันทร์ โดยในปี2561พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรมีพระดำริให้ดำเนินการบูรณะเสริมความมั่นคงองค์เจดีตามรูปแบบรายการของกรมศิลปากรซึ่งได้สำรวจพบว่าองค์เจดีมีสภาพความเสียหายบริเวณส่วนยอดเอียงเซมีรอยแตกร้าวรวมถึงมีการแตกร้าวบริเวณฐานชั้นต่างๆอีกหลายจุดจำเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์และบูรณะเสริมความมั่นคงเป็นการเร่งด่วน กรมศิลปากรจึงร่วมกับนักวิชาการในท้องถิ่นวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายและหารือในแนวทางการเสริมความมั่นคงและการบูรณะตามหลักเกณฑ์การอนุรักษ์โบราณสถานเริ่มดำเนินการในปี2561ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมทั้งอย่างได้บูรณะซ่อมแซมฉัดเดิมเพื่อประกอบพิธียกฉัดขึ้นประดิษฐานตามรูปแบบเดิม วัดจันมีความสำคัญทางด้านประวัติและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มาช้านานนับเป็นหนึ่งในกลุ่มของวัดเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอรกรลยานิวัฒนาสนนิฐานว่าน่าจะมีอายุแรกสร้างตั้งแต่สมัยล้านนาราวพุทธศตวตรรษที่21 22 โดยพระสงฆ์และชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีเรื่อยมาและพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 <c oughs> เคยเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเมื่อปี2522ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญคือองค์เจดีและวิหาร